ใจพันธุรักษ์ใจหายสูญเสียชรินทร์นันทนาครยกเป็นครูที่ดีที่สุดบันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 17:56 น.วินัยพันธุรักษ์ใจหายสูญเสียชรินทร์นันทนาครรุ่นพี่ผู้เป็นต้นแบบการร้องเพลงยกเป็นครูที่ดีที่สุดเล่าเหตุการณ์ซาบซึ้งน้ำใจตอนป่วยพี่ชายแวะมาเยี่ยมวันที่21สิงหาคม2567ที่ศาลา9วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงขับร้องเพลงไทยสากลประจำปีพ.ศ. 2562เดินทางมาร่วมรดน้ำศพชรินทร์นันทนาครรุ่นพี่ศิลปินแห่งชาติซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราสิริรวมอายุ91ปีหลังจากนั้นอาวินัยได้เปิดใจถึงการสูญเสียครั้งนี้ว่าพี่ชรินทร์ถือเป็นบุคลากรคนสำคัญของวงการเพลงที่เรารักเคารพมาเป็นเวลาช้านานผมจำความได้ตอนเป็นหนุ่มๆจะมีพี่นฤทธิ์อารีสุเทพวงกำแหงชรินทร์นันทนาครเขาเรียกกันว่าสามทหารเสือผมได้จดจำเยี่ยงอย่างการใช้เวทีการร้องเพลงจากท่านเหล่านี้วันนี้จึงรู้สึกเสียดายที่พวกท่านไม่ได้อยู่แล้วสำหรับพี่ชรินทร์ผมได้นำเพลงของท่านมาหากินเป็นเวลาช้านานโดยเฉพาะเพลงหยาดเพชรเรือนแพท่าฉลอมทุ่งรวงทองท่านเป็นแบบอย่างให้เราได้สืบสานผลงานของท่านมาอย่างดีรู้สึกเสียดายอาลัยรักอย่างสุดซึ้งได้รดน้ำศพท่านก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้อยู่สัมปรายภพที่ดีผมนึกถึงท่านอยู่เสมอเพราะท่านเป็นครูที่ดีที่สุดทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงโอกาสสุดท้ายที่ได้เจอกันอาวินัยเผยว่าได้เจอกันบ่อยท่านไปที่นาทองตอนที่ผมป่วยท่านก็มาเยี่ยมท่านมีความเมตตากับน้องๆถามทุกสุขตลอดเวลาอันนี้เป็นความใกล้ชิดที่เราใจหายที่ทราบว่าท่านเสียไปครั้งนี้บ้านท่านผมก็ไปวันนี้เรามาเคารพศพท่านที่วัดแห่งนี้ถ้าดวงวิญญาณท่านทราบก็จะเห็นว่าเรายังรักและเคารพท่านอยู่เสมอสมศักดิ์ยืนยันอยากนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อชี้มีกฎหมายที่ต้องทำให้เสร็จการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 12:28 น.สมศักดิ์ยืนยันอยากนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อชี้มีกฎหมายที่ต้องทำให้เสร็จเผยเพิ่งดำรงตำแหน่งประมาณ3เดือนจากกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยมีกระแสข่าวนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจไม่ถูกปรับเก้าอี้ครั้งนี้ล่าสุดวันที่21สิงหาคม67ที่กระทรวงสาธารณสุขสท.นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอบคำถามถึงความต้องการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยยอมรับว่าใช่แต่ตนเองไม่ได้มีอำนาจต่อรองใดๆถ้าได้อยู่ต่อก็จะสามารถขับเคลื่อนงานจะเห็นผลมากกว่านี้เนื่องจากตนดำรงตำแหน่งประมาณ3เดือนและนโยบายต่างๆมีการขับเคลื่อนลงตัวอยู่แล้วเหลือเพียงแต่ทำให้เป็นรูปธรรมซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปีในเรื่องเอกสารหากจะให้สมบูรณ์ก็จะเหมือนการสร้างตึกต้องใช้เวลา3ปีดังนั้นหากอยู่ต่อก็จะเร่งดำเนินการเต็มที่ให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อวานในการประชุมพรรคเพื่อไทยผมมีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าเรื่องพระราชบัญญัติคร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.ซึ่งมีส.ส.สอบถามและเห็นด้วยกับการมีกฎหมายให้อสม.ล้วนสนับสนุนดังนั้นร่างงบร.บ.อสม.กำลังนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกับร่างงบร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุขพ.ศ.
ก็จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพราะผ่านการประชาพิจารณ์ไปแล้วเป็นสองร่างกฎหมายที่มีความก้าวหน้าและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นายสมศักดิ์กล่าวแล้วว่าให้ความสนใจมากเพราะเรื่องของอสม.เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่ายังมีร่างกฎหมายอีกฉบับที่ยังค้างอยู่และต้องดำเนินการต่อไปคือร่างงบรบสุขภาพจิตพศซึ่งจะดูเรื่องสุขภาพจิตและยาเสพติดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกองทุนก็อาจต้องใช้เวลาอย่างไรก็ตามหากอยู่ต่อก็จะขับเคลื่อนต่อไปโผคณะรัฐมนตรียังฝุ่นตลบเปิดเงื่อนไขกลุ่มธรรมนัสได้3รัฐมนตรีสภาปชปเสียบได้2เก้าอี้พปชรรัศมกวนบิ๊กป้อมเลื่อนแถลงจุดยืนคาดรวบรวมคนไม่ได้ส.ส.ภูมิใจไทยโผล่นายกรัฐมนตรีแพทองธารทำบุญวันเกิดครบ38ปีทักษิณครอบครัวพร้อมหน้าร ักอาตลอดไปอรวีสัจจานนท์นักร้องคู่ขวัญชรินทร์นันทนาคอนเปิดใจถึงการสูญเสียครั้งใหญ่บันเทิงวันที่21สิงหาคม2567 16:54 น.รักอาตลอดไปอรวีสัจจานนท์นักร้องคู่ขวัญชรินทร์นันทนาคอนเปิดใจถึงการสูญเสียครั้งใหญ่พร้อมเผยเรื่องที่ติดค้างวันที่21สิงหาคม2567ที่ศาลา9วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครสถานที่บำเพ็ญกุศลชรินทร์นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่20สิงหาคม2567เวลาประมาณ2 นาฬิกาสิริอายุ91ปีด้านอรวีสัจจานนท์นักร้องคู่ขวัญของคุณอาชรินนันทนาคอนได้เดินทางมาร่วมรดน้ำศพและเปิดใจกับสื่อถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สำคัญสะอื้นให้ตลอดเวลาที่ทำงานกับคุณอามาตลอด20ปีที่ร่วมงานกันเราจะบอกรักอาตลอดเรารักอาตั้งแต่เกิดมาเพราะว่าเราได้ยินเสียงอาเราก็หลงรักเพลงเก่ามาตลอดแล้วพออามาอยู่แกรมมี่ก็ได้ทำอัลบั้มด้วยกันและขึ้นคอนเสิร์ตตั้งแต่นั้นมาแล้วขึ้นคอนเสิร์ตคุณอา14ครั้งก็ผูกพันที่ถามว่าบอกอะไรกับอาคือบอกรักอาตลอดอยู่แล้วต่อให้เราไม่ได้ทำงานเราก็ไปเยี่ยมโทรศัพท์ไปหาอยู่ตลอดอาไม่ใช่แค่คนที่เราทำงานด้วยกันเท่านั้นอาเป็นญาติผู้ใหญ่และอาอีทเพชรชราชาวราชก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เราไปเยี่ยมไปหาพาไปทานข้าวกันตลอดผูกพันเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคุณอาชรินใจดีไม่เคยเห็นอาโกรธอะไรเลยแล้วถ้าพูดถึงการทำงานคอนเสิร์ตก็จะมีคนรุ่นใหม่ๆอาก็จะยอมรับการทำงานของเด็กรุ่นใหม่จะไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ไม่โอเคท่านเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นผู้กำกับเป็นดาราเป็นพระเอกมีความรับผิดชอบมากๆอาจจะชอบพูดว่าอามีลูกบ้าเยอะเขาก็จะบอกว่าอรวีก็เหมือนกันมีลูกบ้าเยอะคือเวลาทำงานเราจะทุ่มเทมากๆท่านรักงานมากกังวลมากเป็นห่วงว่าแฟนๆที่มาดูมาชมจะมีความสุขไหมจะประทับใจไหมคือเป็นคนที่คิดละเอียดจริงๆแล้วอาจจะชอบพูดว่าดีใจภูมิใจที่มีเราเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอาก็ชอบร้องว่าขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพก็จะมีอรวีอยู่เกือบทุกครั้งเหมือนเป็นเพลงที่ร้องเวลาอรวีออกมาเวลาที่อยู่คอนเสิร์ตตอนท่านป่วยเราได้เข้าไปเยี่ยมไหมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่งไปเยี่ยมที่ปิยเวสก็ร้องเพลงให้อาฟังอาก็ดูมีความสุขดูสดชื่นคนใกล้ชิดก็บอกว่าดูดีขึ้นเยอะเลยร้องหลายๆเพลงเลยเราก็บอกให้อาแข็งแรงนะชนะทุกทิศอยู่แล้วกลับบ้านนะเดี๋ยวเราไปขึ้นคอนเสิร์ตกันอาก็พยักหน้าเวลาเราร้องเพลงอาก็จะร้องด้วยอาจจะไม่เป็นคำแต่ว่าร้องด้วยแล้วพอย้ายไปโรงพยาบาลตำรวจอาก็จะใส่ท่อออกซิเจนก็ร้องไม่ได้แต่อาก็รู้ตัวเวลาไปร้องจะเลือกเพลงไปร้องเยอะมาก
อย่างเช่นผู้ชนะสิบทิศเรือนแพรหลายเพลงเลยค่ะแต่ผู้ชนะสิบทิศจะร้องบ่อยเพราะว่าอยากให้อาสู้นะสู้นะลุกขึ้นมาให้แข็งแรงจะได้ไปทำคอนเสิร์ตกันและอารับรู้ค่ะบางทีร้องไปอาก็จะเหมือนหลับตาเราก็ถามอาง่วงหรออาง่วงไหมอาก็บอกไม่ง่วงไม่ง่วงอยากฟังต่อไหมอาก็บอกฟังต่อคุณอากำลังใจดีมากแต่จริงๆแล้วเหมือนกับว่าทางญาติญาติอาจจะอยากให้ท่านพักก็อาจจะรู้กันไม่มากเพราะอยากจะให้ท่านพักมากๆแต่กำลังใจดีแน่นอนค่ะคำที่บอกกับอาคือบอกตลอดว่ารักอาตั้งแต่ได้ยินเสียงอาตั้งแต่มาทำงานกับอารักตลอดและจะรักตลอดไปร้องไห้คิดว่าไม่มีแล้วนะคะศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้คนไทยสูญเสียมากค่ะตลอดเวลาอยู่ตรงนี้มีเรื่องติดอยู่ในใจตลอดว่าบางทีเราทำงานเราเห็นคุณอาทุ่มเทบางทีกำลังใจอาจจะน้อยอยากให้คนไทยมีค่านิยมที่รักคนเก่ารักคนที่สร้างความสุขให้เรามาอย่างยาวนานวันหนึ่งถ้าเราชราภาพแน่นอนว่าเราจะร้องเพลงแบบหนุ่มๆสาวๆมันไม่ใช่แต่ว่าบางทีความรู้สึกของตัวเองรู้สึกว่าคนไทยเราไม่ค่อยมีค่านิยมที่จะเชิดชูดูแลให้กำลังใจคนเก่าคนแก่บางทีมีคอนเสิร์ตมีอะไรก็จะคนไม่เต็มศิลปินก็จะเสียกำลังใจแต่เรารู้ว่าอาร์ตมอเทมากเวลาที่จะทำคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเราอยากให้เห็นค่าคนที่ยังอยู่ที่เขาให้ความสุขของเรามายาวนานวันนี้อาจจะทำให้เราร้องเพลงได้ไม่ถูกใจนักด้วยวัยแต่เราต้องย้อนไปเมื่อก่อนท่านสร้างความสุขให้เราขนาดไหนอยากให้เราเห็นค่าอัลบั้มล่าสุดเพิ่งวางไปไม่นานซึ่งก็ร้องหลายศิลปินถามว่ามีโปรเจกต์ตืออะไรให้คุณอาไหมอันนี้ก็กระทั่นหันก็อาจจะคุยกันทีหลังคือตอนนั้นก็อยู่ในช่วงที่ครูดำอดีตหัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์ก็วิ่งตรงโน้นอยู่แล้วอยู่ๆมามีข่าวอาเราเตรียมอะไรกันไม่ทันจริงๆค่ะแต่ว่าขอดูกันก่อนคนในวงการคงจะดูกันก่อนถามว่าคุณอาห่วงอะไรไหมอันนี้ไม่สามารถทราบได้แต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตอาเท่าที่ทราบก็มีความสุขถ้าห่วงคิดว่าอาน่าจะห่วงอาอีทเพราะอาอีทก็มองไม่เห็นเมื่อก่อนนี้อาอยู่ก็ยังเป็นดวงตาให้เป็นกำลังใจเป็นทุกอย่างอันนี้ที่รักอามากคือสะอื้นให้นอกจากเป็นศิลปินในดวงใจแล้วเรามีความรู้สึกว่าอามีความเป็นสุภาพบุรุษมากอาดูแลอาอีทตลอดอาอีทมองไม่เห็นก็ดูแลและรักอาอีทซึ่งเรามองแล้วเรามีความสุขแล้วเรามีความสุขจังเลยแค่เราเห็นการดูแลของอาอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผูกใจเราไว้แล้วรักอามากขึ้นเมื่อกี้ได้คุยกับอะไรกับอาอีทไหมก็คุยบอกว่าอาไม่ต้องเหงานะจะโทรหาจะไปหาจะไปคุยที่บ้านก็บอกให้อาไม่ต้องเหงาอย่าเหงาคุณอาก็ขอบคุณและเชื่อว่ามีคนอีกเยอะแยะมากมายที่ห่วงอาอีทและพร้อมที่จะดูแลท่านและอาอีทก็เป็นศิลปินดาราที่สร้างความสุขให้คนไทยมาอย่างยาวนานก็คิดว่าอะไรที่ดูแลอาได้ก็น่าจะช่วยกัน